ละครสั้น FC เรื่องเมียผมเป็นโจรสวัสดีจ้าทุกคนฉันชื่อชมพูนุชนะจ๊ะฉันแต่งงานแล้วกับตำรวจหนุ่มรูปหล่ออนาคตไกลมากอนาคตฉันก็อาจจะได้เป็นคุณนายก็ได้นะใครจะไปรู้เราจะยังไม่พูดถึงสามีกันดีกว่าเราจะมาพูดถึงตัวของเรานั่นก็คือฉันชมพูนุชผู้สวยที่สุดในซอยนี้พอถ้าไม่สวยนายตำรวจหนุ่มก็คงจะไม่เลือกฉันไม่ต้องออกไปทำงานนะจ๊ะทุกคนเพราะฉันเป็นเมียตำรวจอยู่บ้านสวยๆแต่งตัวเก๋ๆกับแมวหนึ่งตัวที่ซื้อมาราคา 10,000 บาทวันๆฉันทำอะไรบ้างนะหรอทำกับข้าวรอสามีกลับมาอุ๊ยผงชูรสหมดทำยังไงดีเนี่ยไม่เป็นไรหรอกน่าจะบอกไปว่าสามีฉันน่ะติดผงชูรสมากแต่วันนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกน่าก็แค่ผงชูรสซองเดียวฉันทำงานบ้านทุกอย่างสามีกลับมาจะได้ภูมิใจในตัวฉันกวาดถูกวาดถูกวาดถูอดีตดรัมเมเยอร์เก่าฉันได้ทำงานได้ดีนี่ไงอาหารเสร็จแล้วรอสามีอย่างเดียววันวันหมดไปอย่างนี้นี่เองไหนดูสิ6โมงแล้วเนี่ยได้เวลาที่สามีของฉันจะกลับมาแล้วทุกคนอยากรู้ไหมว่าสามีฉันรอหรือเปล่านั่นไงตายยากจริงๆเลยพูดถึงก็มาพอดีกินหอมตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะอ่ะกินข้าวกันค่ะ เจ็บคอวันนี้พูดมากไปหน่อยทำงานเป็นไงบ้างคะคุณวันนี้ฉันทำแกงไตปลาสูตรปักใต้แท้ๆให้คุณกินเลยนะคะรับรองแซ่บเวอร์จนต้องร้องกันเลยละค่ะป่ะอร่อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะที่ฉันเป็นคนพูดเยอะสามีก็เลยไม่ค่อยพูดส่วนฉันก็จะพูดอยู่คนเดียวกินเลยค่ะมื้อนี้อร่อยเวอร์กินเยอะนะคะสูตรใหม่ค่ะอ้าวหยุดกินทำไมล่ะคะอย่าบอกนะว่ารู้ว่าฉันไม่ได้ใส่ชูรสลงไปเนี่ยวันนี้กับข้าวรสชาติไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยนะผมอยากได้สูตรเดิมคุณลืมใส่ชูรสใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงคะก็แค่ชูรสคุณยังรู้ถึงขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยนี่คุณเป็นสุดยอดเชฟหรือเปล่าคะแค่ดมคุณก็รู้แล้วว่าฉันไม่ใส่ชูรสถ้ายังไงพรุ่งนี้นะคะสัญญากินเถอะค่ะมื้อเดียวเองพรุ่งนี้ฉันจะกระหน่ำซัมเมอร์เซลชูรสให้เต็มหม้อเลยนะคะเชื่อใจฉันเถอะค่ะผมจะรอและแล้วคำว่ารอก็ปลุกความเป็นโจรในตัวฉันออกมาใช่อดีตฉันเคยเป็นโจรตอนนี้ฉันก็คิดว่าฉันน่าจะกลับมาเป็นโจรเหมือนเดิมมันไม่ได้ทำมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างวันนี้เราต้องเริ่มจากงานเล็กๆก่อนคือการป้อนร้านสะดวกซื้อนี่แหละใช่ความฝันของฉันเลยแหละพอดีชูรสที่บ้านหมดพอดีเลยป้อนชูรสมันซะเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่อะไรมาม่าเหรอไม่อยากขโมยวันนี้อยากจะขโมยชูโอ้โอ้ยใครบังอาจมาซูมฉันเนี่ยอีกกล้องนี่นาทุเรศจริงๆเลยก็รู้ว่าฉันโอ้โหยิ่งกว่าตะกี้อีกไม่นะแม่เจ้าโอ้ยก็รู้ว่าฉันเพิ่งทำหน้าอกมาฉันลืมไปหมดแล้วเนี่ยว่าจะพูดอะไรใช่ฉันมาขโมยผงชูรสนี่นา เสียหมดเลยโอ้โหไปสวัสดีจ้านี่ผงชูรสฉันไม่มีตังจ่ายนะจ๊ะฉันจะจ่ายเป็น
ลูกปืนแทนได้ไหมจ๊ะโอ้โหพี่เล่นมุกหรือเปล่าคะเนี่ยชูรส10บาทพี่ถึงกับต้องเอาปืนมาเลยเหรอคะพี่พี่คะหนูล้อเล่นนะคะพี่อยากจะได้อะไรเอาไปให้หมดเลยนะคะหนูไม่ว่าอะไรเลยค่ะเอาไปให้หมดเลยค่ะฉันไม่อยากได้อะไรฉันอยากได้ผงชูรสอย่างเดียวเข้าใจไหมอย่าพูดมากเห็นไหมอาวุธเพียบพูดมากรับรองสมองกระจุยแน่เข้าใจไหมจ๊ะไปแล้วจ้ะเดี๋ยววันหลังจะมาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะได้แล้วกลับบ้านดีกว่าพรุ่งนี้สามีก็จะได้กินกับข้าวที่ใส่ผงชูรสแบบมะหึงมาอุ้ยจะมะหึงมาได้ไงฉันดันหยิบมาห่อเดียวเฮ้ยงานแรกก็พลาดซะแล้วไม่เป็นไรไว้เอาใหม่หวังว่าสามีจะหลับไปแล้วนะจริงด้วยหลับไปแล้วโชคดีของฉันจริงๆเลยฉันจะต้องทำงานให้ดีไม่ให้พลาดสามีจะได้จับไม่ได้เพราะสามีของฉันเป็นตำรวจฝีมือดี ไปไหนมาล่ะคุณเข้าห้องน้ำมาค่ะนอนเถอะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานสายโอ้โหกลิ่นหอมจังทำอะไรกินเนี่ยวันนี้หลายอย่างเลยค่ะไข่เจียวหมูสับแกงส้มชะอมทอดเยอะเลยค่ะวันนี้คุณต้องอร่อยแน่นอนผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยโอ้โหอร่อยจริงๆด้วยแซ่บเวอร์จะไม่ให้แซ่บได้ยังไงล่ะคะผงชูรสเยอะขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องไปจ่ายตลาดซื้อมาสัก3โหล4โหลดีกว่าไปร้านขายส่งเลยดีกว่าจะได้ซื้อมาสักคันรถนึงกินเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้ฉันจะทำเมนูเด็ดนะคะรอคุณกลับมารับรองอร่อยกับมื้อเช้าแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นผมไปทำงานก่อนนะจะกลับมากินฝีมือคุณอร่อยเด็ดดวงไปเลยใครก็ทำไม่อร่อยเท่าเมียเราสวัสดีกอยใจมีคดีอะไรหรือเปล่าวันเนี้ยเฮ้ยหวังว่าจะไม่มีอะไรแต่เช้านั่นเนี่ยคนกำลังอารมณ์ดีอะไรน่ะมาแจ้งความหรอหึฮะผู้หมวดมีคดีอะไรเนี่ยฮะโจรปล้นมินิมาร์ทครับโจรปล้นเหรอได้อะไรไปมั่งล่ะแล้วเธอเป็นอะไรหรือเปล่าหึก็ได้ชูรสไปห่อเดียวนะคะอย่างอื่นก็ไม่เห็นเอาอะไรไปแต่ครั้งหน้าเธอบอกจะมาใหม่ฉันก็เลยมาแจ้งความไว้ก่อนขโมยแต่ผงชูรสเนี่ยนะแปลกจังโลกเรานี่มีอะไรแปลกขึ้นทุกวันแค่ผงชูรสยังขโมยประสาทดีหรือเปล่านะคนขโมยน่ะ